แน่ใจนะว่าคุณจะไปตกปลากันโอ้ไตมันใหญ่นะโอ้นี่ครับปลากระสูบกินสลัดตัวน้อยจริงใหญ่นะครับเออน้อยจังนะดูเขาตีก่อนเพื่อจะให้จังหวะกล้องจับได้สักตืดหนึ่งเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยใช่ใช่ลบไปลบไปโอ้ใจเย็นปี18สเตลล่าตอนนั้นซื้อมา22,000ปัดโทไหนดูดิก่อนนี้อันนี้บอกที่บ้าน220ใช่ไหมครับตัวนี ามาแล้วครับกราบสวัสดี FC ครัวบ้านทุ่งกระลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับ EP นี้เราจะมุ่งหน้าสู่อำเภอแจ้ซ้อนที่จังหวัดลำปางครับแจ้ห่มใช่ไหมอ๋อเข้าใจผิดครับอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเดี๋ยวสวัสดีท็อปโมโต้ครับวันนี้ไต่ท็อปบอกการันตีปลาจริงหรือเปล่า50ครับท็อปมารับกี่โมงแล้วเช้า4กว่าครับผมไม่เคยได้ตื่น4เท่าไหร่นะวันนี้4กว่าเราตื่นกันแล้วเราก็ออกเดินทางมาครับเขาบอกหมายรับที่อำเภอแจ้ห่มปลาเยอะนะนี่บรรยากาศตอนเช้าๆครับหลังจากไปช่วยน้ำท่วมมาหลายวันดูความวันนี้เราจะไปลองทดสอบเครื่องในเขื่อนใหญ่ครับที่จังหวัดลำปางกันครับนะมากับรถตู้นอนออนทัวร์นะวันนี้รถฟอร์ดผมก็จะขายแล้วก็เลยล้างไว้ใหม่กริปไม่กล้าเอามาใช้ตอนนี้นะเราเลยเอาไปให้ช่างเขาทำชุดลากเรือใส่รถตู้ครับวันนี้รถตู้นอนออนทัวร์นะครับพร้อมที่จะไปจัดปาร์ตี้กันอยู่ริมเขื่อนนะต้องขอถ่ายด้วยนะครับช่องผมถ่ายด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้ผมหายไปไหนเนี่ยตัวเนี้ย แล้วนี่ช่องอะไรครับคุณเปิดช่องอะไรครับไม่รู้เลยมันผิดกฎหมายนะคุณเปิดช่องอ่ะครับเปิดซ่องหรือเปิดอะไรนะซ่องอ๋อเปิดผิดกฎหมายนะไปแล้วก็ทีมงานเราน้องบ่าวอีกคนนึงนะครับแล้วก็เซียนวิกก็นำหน้าไปต้องออกมาบ้านกันแต่4:00 นะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามภารกิจการเดินทางของเราจะไปนอนแคมปิ้งกันอยู่ที่นู่นคืนหนึ่งทำไมกล้องมันลายๆเนาะเดี๋ยวขอถอดเลนส์ออกดิเอออย่างนี้ชัดไหมเดี๋ยวเราจะไปนอนกันที่แคมปิ้งกันนะครับต้องรอติดตามภารกิจวันนี้นะจัดกันแบบยาวๆครับ2 วัน 1 คืนครับกับภารกิจในการไปหาปลาที่จังหวัดลำปางครับเข้าเส้นแม่ขจานนะไปทางไม่ได้ไปทางพะเยานะครับไปทางเลียงปลาเป้านะเลี้ยวที่แม่ขจานอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองตามไปดูเก็บภารกิจเก็บบรรยากาศให้ FC ได้รับชมกันครับเขาบอกว่าปลาหลายนะพี่ๆนักตกปลานี่ใครชอบลองตามไปดูหมายรับเราจะแตกหรือเปล่าปลาจะหมดหรือเปล่าท็อปเราไปรีวิวเนี่ยไม่ใช่เราไปรีวิวปลาอีกรอบนึงไปแบบคนเต็มเขื่อนเลยนะอาจจะไม่ได้ก็ไม่รู้วันเนี้ยก็ว่าแล้วแหมไต่ท็อปเดี๋ยวสวัสดีนะปลาคนนึงครับสวัสดีครับโอ้ช่างโอครับช่างโอทำเทเลอร์ให้ลุงเด่นเนี่ยอย่างแข็งแรงไปทำกันวันหนึ่งครับแข็งแรงมากลากเลยสบายสบายไปเราเดินทางกันครับนี่ไปหมอกลงจัดนะครับเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วที่ทางเหนือทางเชียงรายเชียงใหม่ครับนะบรรยากาศนี่เลยไปลุยกันวันนี้จัดเต็มแน่นอนแต่ว่าผมไม่เคยตื่น4กว่าอย่างนี้นะไม่ไหวนักตกปลานี่ตื่นแต่เช้ายังปกติ2:00 ครับนักตกปลาชีวิตนักตกปลาต้องตื่นเช้าขนาดนี้เลยเหรอครับมันตื่นเต้นครับนอนไม่หลับใช่ไหมดีใจที่ได้ออกบ้านมีบางคนตื่นเต้นกว่าเรานะไอวิกเซียนวิกไปตั้งแต่2:00ตอนนี้ถึงแล้วอ่ะตื่นเต้นกับเราอีกนี่โอ้นี่ครับดูเชียงรายหมอกลงจัดครับเนี่ยยังเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วครับเราก็จะใช้เส้นทางจากเชียงรายไปอำเภอแม่สวยนะครับไปแม่ขจานแล้วก็เวียงป่าเป้านะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปที่อำเภอแจ้ห่มนะครับรอติดตามภารกิจของการเดินทางของเราในซีซั่นนี้จะหมายจะหมานน่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามครับวันนี้โอ้หมอกลงจัดมากครับกำลังเข้าเขตไหนแล้วเนี่ยครับจะเข้าเวียงปลาเป้าครับจะเข้าเวียงปลาเป้านะหมอกลงจัดนะครับตอนนี้จะ8:00 น.แล้วเนี่ย7:00 น.7:00 น.กว่าแล้วครับยังแบบมืดจัดเลยครับเนี่ยหลังจากหน้าฝนผ่านไปเนาะก็เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับ
2 3วันก่อนนี่ก็นี่เห็นดูมืดหมดเลยครับถ้าได้มองใครอยากสัมผัสความหนาวก็เรียนเชิญมาเที่ยวทางเหนือของเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านได้นะครับหนาวแล้วครับปีนี้น่าจะหนาวเยอะด้วยปีนี้กล้องผมนี่มันไล่ฝ้าดีนะจริงๆมันหมอกยังจัดอยู่นะครับตอนนี้โอ้เดี๋ยวเราแวะตลาดเราจะหาซื้อกับเนี่ยวันนั้นบอกให้มากินก๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยกินเลยมั้ยวันเนี้ยหมอบอกไปผมล็อกประตูแล้วเดี๋ยวมาเดินตลาดซื้อของบางอย่างที่เราจะต้องเป็นนอนแคมปิ้งครับมาซื้อตลาดนี้เลยซื้อน้ำแข็งซื้ออาหารบางอย่างนะครับซื้อเก็บไว้แล้วอยู่คืนนี้เย็นหนึ่งนะแล้วก็อย่างน้อยก็หวังปลาที่เราจะได้คืนนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะกินอะไรก็เดี๋ยวรอดูวันนี้เรามาถึงตลาดหัวเวียงแวะหน่อยหนึ่งแวะหน่อยหนึ่งซื้อกับข้าวกับปลาไว้กินตอนเที่ยงเลยครับเดี๋ยวอยู่บนเรือได้นะเอาข้าวสุกก่อนครับผมก็มาแวะบ่อยอยู่นะตลาดนี้ลุงเด่นกับตลาดนี้ไปไหนก็ต้องแวะตลอดโอ้ไข่มาทอดเกลือไว้นี่นี่จิ๋วเปิดเหมือนซื้อไข่เลยนะตั้งแต่ดูคนตื่นทำนี่ก็ถือละมันถือดูคนตื่นทำมาเลยดูหน่อยว่าจะเอาอะไรไปกินกับข้าวเช้าดีคือจะกินด่วนๆนะครับไม่ได้แบบไปนั่งกินกันนะคืออาจจะได้กินบนเรือครับพอไปถึงเราก็จะตีเลยเพราะว่ามีหมายเรานี่มันต้องแบบตอนเช้าๆนะครับปลาพวกนี้ปลากระสูปลาชะโดครับแล้วก็ตอนเย็นๆนะครับปลามันจะกัดดีเดี๋ยวเราไปถึงเราก็จะไม่มีเวลาที่แบบเผ็ดนี่ไหมพริกแกงเผ็ดนี่ชุดพริกลาบเหนือของยายผมลืมเอาพริกลาบผมมาด้วยแล้วก็อันนี้เป็นพริกแกงพริกแกงอ้อมเนาะไม่พริกแกงเมืองอ่ะพริกแกงเมืองอ่ะก็จะแกงดีเนาะ10บาทเองครับเนี่ยขายดีจ้ะขายดีแต่ยายเนี่ยง่ายดีเนาะไปถึงก็ตั้งหม้อแกงเอาพริกใส่เนี่ยก็จบเนาะครับครับครับพริกลาบซื้ออะไรเอาไปซื้อของติดบางอย่างได้ขาตะไคร้มะนาวเรามีแล้วกะเพราเลยโอ้อันนี้มันแตงนี่กับน่ากินนะมันแตงอันยังมีหน่อยยังมีกระทั่วเบาเลยครับเสือพวกนี้ผัดกะเพราเออครับเออแบบเดี๋ยวผมไปดูหมูแป๊บนึงนะโอเคโอเคเดี๋ยวเอาหมูไว้งั้นเอาหมูบดไปนะเผื่อผมจะผัดกะเพราพรุ่งนี้เช้าครับไม่ได้สับเลยมั้งเนาะเอาแบบไม่มีเวลาไปสับตอนเนี้ยโอ้ไส้หวานมีหูหมูมากนะหมูบดรสอะไรครับรสติดน้ำ160ครับเอาเกินกิโลไส้หวานมีเราเอาโอ้เบาเลยครับจะไปเคลื่อนมอมหน่อมีอุปกรณ์เยอะอันนี้มาถึงโลกันเนาะนี่คือถ้าเกินกว่า80เอาเกินเอาหมดอีกอะไรครับอันนี้หมูบดวะเนี่ยเนาะครับครับพออยู่มั้งเนาะพอพออยู่ครับพอแล้วครับนี่ต้องเกินกึ่งครับอันนี้ร้อยไปร้อยซาบ้างร้อยยี่สิบเนาะโอเคครับซื้อเอาไปผัดกะเพราพวกนี้ครับเอาไปเยอะจ้ะครับผมไปซื้อหมูก่อนซื้อหมูแล้วมาหั่นเนื้อครับโอ้โหเหมาะงามขนาดเลยเนื้อใหม่ๆเลยเนี่ยขาวัวห้อยอย่างนี้เลยโอ้ซอยจุ๊บเปลี่ยนใจเป็นเอาขานี่ไปหั่นเนื้อเนี่ยจิ้มนี่ให้รสอะไรครับนี่ทำด้วยซาวโอ้จิ้มงามขนาดเลยอ่ะโอ้ได้ข้าวมีไม่เยอะครับมีแหนมมีแซนด์วิชติดไว้กินตอนเที่ยงแล้วก็มีหมูนี่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว่าหมูผัดกะเพราหลุมปวดตู้เย็นมาละปวดตู้เย็นมาตั้งแต่บ้านนะครับเย็นเจ็บแข็งเป๊กแล้วเอามีรถด่วนมาด้วยแล้วก็มีหมู3ชั้นมาอีกหน่อยนึงโอ้จริงๆลืมไปมีหมู3ชั้นเป็น2โลนั่นแหละสายแวะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนอกจากจะมีข้าวแล้วทีมงานเรานี่ พอแห้งเหรอ
น่ใจนะว่าคุณไปตกปลาครับ ช่างโอมาช่างโอเหยาอย่างมาพอร้อนพอแห้งไปนักตกปลาต้องเดินเข้าร้านแน่ใจนะว่าคุณจะไปตกปลากันล่างเปล่าล่างเปล่าแน่ใจกันนะครับว่าจะไปตกปลาเนี่ยเอาลำโพงไป2ลูกในวันนี้เจอกันได้นะครับ FC เขื่อนกิ่วคอหมาลำปางครับถูกเนาะใหญ่ขนาดนี้ร้านนี้ขายถูกเนาะครับเอาไปล้างบ่กว่าจะออกมาได้นี่ต้องจ่ายค่าที่บ้านวันละพันนะชอบอ่ะครั้งละ 1,000 บาทออกบ้านนี่ต้องจ่ายสวยให้ที่บ้าน 1,000 1,000 พักหลังก็เลยไม่ค่อยไปตกปลาครับ ไม่มันมันมีคนปฏิวัติมีคนทำก่อนใช่ไหมมีคนทำก่อนถ้าออกบ้านปุ๊บต้องจ่ายพันหนึ่งจ่าย 2,000 ครับแต่ผมงบน้อยก็จ่ายพันเดียวออกบ้านที่ต้องจ่ายพันหนึ่งครับถ้าอย่างนั้นจะออกบ้านแบบไม่มีความสุขต้องจ่ายสวย พอรู้ว่าได้ออกบ้านออกสักตีสองเลยตีสามออกกันมาแล้วพวกนี้โอ้ยโทรหาตั้งแต่ตีสี่ใครมากดไลค์ให้เมื่อกี้เนี่ยนี่เราเลือกเส้นทางมาทางเวียงป่าเป้านะครับแล้วก็จะเลี้ยวเข้าที่อำเภอวังเหนือจะไปพะเยาก็ได้จะไปลำปางก็ได้ครับนะจากจุดนี้ไปอีกประมาณสักกี่โลครับ30โลนะดูจาก GPS ครับประมาณ30กว่าโลครับถ้าเราตรงไปเนี่ยคือไปเชียงใหม่มาถึงนี่ก็เพิ่งผ่านเส้นนี้มาเมื่อไม่กี่วันก่อนเองนะตอนไปน้ำท่วมเชียงใหม่แต่วันนี้เราจะเลี้ยวมาทางนี้ครับโอ้มีด้านหลับด้านลู่ด้วยเฮ้ยซื้อลงเลยกะซื้อลงน้ำแข็งนะเพราะว่าอู้ขามาแวะสักหน่อยก็มาดีเนี่ยร้านหาบลาบลู่ซ่าแกงอ้อมต้มขมครับเพิ่งรู้นะว่ามีตรงนี้ส่วนมากผมยังไม่เคยไปทางนี้นะเพราะว่ามันจะไปลำปางไปทางนู้นส่วนมากผมก็จะวิ่งเส้นพะเยานะครับเส้นนี้ยังไม่เคยมานะเดี๋ยวลองตามไปดูเนี่ยจะมีป้ายอย่างนี้เลยไปนวดเตรียมงานไปซื้อน้ำแข็งก่อนแช่ปลาหรือแช่อะไรดีเนาะเอามาเป็นกระสอบครับกะว่าจะเอากระสอบไปใส่ปลาชะโดไม่รู้จะมาหรือเปล่าแล้ววันนี้นะเรือไปช่วยน้ำท่วมที่เชียงใหม่ได้ร่องรอยบาดแผลมาหลายอย่างอยู่สติ๊กเกอร์ลุงเด่นติดมา 3,000 นะครับเนี่ยแจ้งเขาตัดมา 3,000 บาทนะสติ๊กเกอร์ได้ก็มาได้กะมาแล้วครับเข้าเสร็จเข้านี่อำเภอวังเหนือไหมเนี่ยวังเหนือนะครับที่เราจะเลี้ยวขวาตรงนี้เนี่ยไปอุทยานแห่งชาติแจ้สอนครับก็ผมเคยมาบ่อยนะเส้นเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าเขื่อนมีด้านในนี้ด่านตรวจกิ้วคอหมาโอ้ที่ตรงนี้เหรอเดี๋ยวคงนี่เลยป้ายอยู่ข้างบนโครงการกิ้วคอหมาอยู่ตรงด่านตรวจพอดีเนาะกิ้วลมกิ้วคอหมานี่มันทะลุกันเนาะครับไปยึดเป็นกิ้วลมแต่กิ้วลมมันจะเป็นแหนมันจะเป็นครับผมเคยไปกิ้วลมแล้วไปได้ครึ่งวันแล้วก็กลับมานอนอยู่คอหมาพ่อมันเป็นแหน่แหน่เนาะแหน่เยอะที่นี่มันจะไม่มีแหน่รถเรือวิ่งสบายครับที่นี่เดี๋ยวตามไปดูครับให้มาลงทะเบียนก่อนเนาะมีการแลกบัตรเข้าออกเลยนะครับนี่กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาถึงต้องมาลงทะเบียนเรือกับลงทะเบียนคนนะเจ้าหน้าที่เขาก็ถ่ายรูปเหรอมาถ่ายรูปรถด้วยเนาะมีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวทำเอกสารแป๊บนึงคืนนี้เราจะมานอนกันเลยนะครับต้องลงทะเบียนไว้ก่อนโอ้มาถึงแล้วครับนี่หมายเด็ดของเราครับวันนี้โอ้เรือวิ่งสบายเลยเนาะ200ความเร็วอ่ะจะเอาความเร็วนี่มา200โอ้โหนี่เขาเพิ่งปล่อยน้ำออกไปเหมือนกันนะครับผมดูข่าวเมื่อ 2-3 วันก่อนนี่ที่น้ำท่วมลำปางก็ส่วนหนึ่งก็มาจากคิวคอมาคิวคอมานะครับเนี่ยโอ้พี่ๆนักตกปลามาจอดรถกันเต็มเลยครับพวกเรา5คันแล้วเนี่ยเราลงตรงนี้นะตรงนี้ครับพวกเราหมดเลยแล้ว
ไปกันเขามาตั้งแต่กี่โมงกันเนี่ยออกเชียงใหม่ตีสามออกเชียงรายตีสามโอ้มีพี่ๆมากี่คันเนี่ย3 4 5 6 7 8คันครับตอนนี้รวมกับรถเราเป็น9คันครับโอ้แตกหมดเลยวะเดี๋ยวมันถอยยากครับเฮลุคาเร่งปุ๊ดโอ้แม่เขาไปโอ้โหนี่มาประจำเลยครับเนาะโอ้โหครับบ้านอยู่แถวนี้กันครับเปียกปลาเป้าอ๋อเอาจิ้นส้มมาด้วยก็ครับนี่อันนั้นแม่ขจานกะฮะที่ขายจิ้นส้มมันนะโอ้อันนี้มาเร่งมาขึ้นนะฮะมาทุกวันเลยเหรอครับเกือบทุกวันเลยมันอะตั้งแต่น้ำขึ้นกำลังมาครับโอ้โหนี่แบบเรือเขาแบบปกติของเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับนี่ไปนอนตมหน้าดินเจ้าไปนอนเลยเหรอครับโอ้ใช้ชีวิตดีมากเลยผมน่าจะตามติดเนาะคือถ้ามาทีเขาบอกนอนเป็นอาทิตย์ครับแล้วดูเรือคุณพี่เขาโอ้โหแบบนี่คือมาทีนอนเป็นอาทิตย์นะครับนี่โอ้เดี๋ยวถ้าจะเอาลงก็ลงก่อนห่อผมใส่ก็เร่งรุดแล้วก็ทิ้งยกขึ้นไปครับมาสองคนกับแฟนแล้วก็อยู่กันเป็นแล้วเอาป่าไว้ไหนครับอันกำลังจะมาไม่ใช่พวกตีอะครับมันตายก็ตู้ไว้ก่ะอ๋ออ๋อโอ้โหอันนี้ยังมีอีกรอบนึงอยู่นะยังมีอีกรอบนึงดูมาเป็นอาทิตย์อ่ะสุดยอดเลยนักเอาลองถามเขาเปิดเราเปิดผมเป็นช่างอยู่นะครับมาสองคนกับแฟนแล้วแบบโอ้โหสุดยอดอ่ะหลังเกษียณเลยเนาะหลังเกษียณชอบตกปลาเนาะข้าราชการเก่าเป็นครูครับไฟฟ้าค่ะไฟฟ้าอ๋อดีเลยครับเนาะลงก่อนเลยลงมาเลยครับลงเลยอ๋อเพราะว่าผมแม่เขาไอ้ยีทีนก็ขึ้นไปได้เดี๋ยวจะเอาไปซ่อมกันนะมาใหม่ถ้ามันเป็นทีมไฟฟ้าแล้วเขายกเองเหมือนขึ้นเหรอครับขึ้นจ้ะขึ้นเนาะอ๋อถ้าเป็นทีมไฟฟ้าปกติกดปุ๊บมันขึ้นมาเองเลยเนาะผมมีบอกมีไฟฟ้าเป็นแค่สตาร์ทไฟฟ้าเดี๋ยวรอทีมงานเอาเรือมาลงแป๊บนึงนี่เนาะค่ะเนี่ยครับกระสูบนะคะครับแต่ว่ามาร้อนกัน5วันนี่แหละโอ้โหแบบมีความสุขมากเลยเนาะอยู่เชียงรายครับไก่บางวันมานอน8วันเลยนะฮะเขานอนอยู่กันสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวนี้เขาอยู่ประจำเขามีเกาะประจำอยู่ไม่ลองบอกเอ้คันเร่งแกเสียซ่อมเป็นไหมถ้ามีอะไรได้สายมันขาดนะดีนะเพิ่งเคยเห็นนะว่าแบบมาตกปลาที่8วันนี้แล้วเอาปลาไปไหนเดี๋ยวก็เจอเกาะเกาะส่วนตัวเนาะครับเกาะส่วนตัวเดี๋ยวคุณจะมีสองไม้ครับโอ้สองไม้ครับจะไม้ไหนคุณเนาะไม้ข้อจีวงเหรอคะครับเดี๋ยวท็อปก่อนจะขับเรือไปหาผมที่สลาบ่เนาะครับเดี๋ยวโอครับลุงเดินไปไอ้เทเหลือไว้เนี่ยเนาะเทเหลือไว้เนี่ยครับเสียหายเนาะแม่นๆกันเนาะมื้อนี้เนาะบ่จะมีขี้รักเจ้าบ้านเฮ้ยครับมันตื้มเสียหายบ่มีขี้รักหรอกแต่มีกับขโมยบ่หายังหายก็บ่เคยหายเขาเนาะหลังจากนี้ออกคลิปนี้ไปมาเนี่ยเนาะไปรถครัวโรงเรียนพร้อมประจำการครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานไปรับเราอยู่นู่นครับครับเรือไปเจอน้ำท่วมเชียงใหม่มาครับนี่มาเดี๋ยวช่วยดูบึ้มโอ้หางชนหางชนรถตู้มันกว่ามันถอยยาวครับช่วงมันยาวมาหันท้ายไปเรียบปัดใกล้จะฟังนี้กำลังจะออกพอดีครับเนาะมาที่5วันก็กินปลาเป็นรักครับเนาะ
กับข้าวกับเพียบมันก็ยิ่งกว่าแคมปิ้งอีกเนาะบางคนเขาไปเที่ยวอันนี้คือมาตกปลาแบบมันธรรมชาติแบบอยู่แบบเงียบสงบดีเนาะเก็บของไม่ดังของโอ้โหนักแฟนบ่ปอก็โทรหาเจ้างูบ้านปุงดอนอ๋อปลาหลงซิดครับครับเอาน้ำแข็งมาส่งนี่เนาะปลาหลงเมียแกเป็นเพื่อนกันครับเอาเป็นยังล่ะสองคนโอ๊กก็ได้ได้ได้เดี๋ยวไปรอที่ตรงสลาเนาะครับครับมาแล้วครับถ้าเรามานอนที่นี่เขาคิดค่าบริการ50บาทนะครับสำหรับนักที่มาหาปลาแล้วแบบต้องการจะนอนนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้มีห้องน้ำห้องท่าด้วยปลอดภัยนี่อยู่ในน้ำพึ่งเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ด้านหน้าครับนี่สาราขาวนี่ร่มด้วยเนาะโอ้ดีดีในห้องน้ำอยู่ไหนอยู่ชั้นบนโอ้ดีอ่ะจอดตรงนี้เลยลองกันเนาะโอ้มีน้ำมีท่าอะไรให้ใช้ครับเดี๋ยวทำแคมปิ้งกันคือแบบสบายเลยแหละนะอึ๊บไปนี่เรือเราลงไปแล้วนะท็อปมารับแล้วครับตอนนั้นนี่มีห้องน้ำห้องท่ามีน้ำใช้ด้วยเดี๋ยวติ้งๆเลยนี่รถตู้ก็จอดแบบสบายเดี๋ยวก็เปิดแอร์ซื้อเครื่องดื่มมาเอาใส่ตู้เย็นฟิตไว้เลยครับนะบรรยากาศดูก่อนมีน้ำพุด้วยเสียงเรือเรามาละโอ้กว้างมากอ่ะนู่นนะมาแล้วนะ EP แรกของการเดินทางครับเดี๋ยวกินข้าวกินปลากันแป๊บนึงใช้เวลาคงไม่นานเพราะว่ามันคงไม่ได้ตั้งกล้องกินข้าวครับแต่ว่ารีบกินกินแล้วก็รีบเลยช่วงนี้ปลากำลังจะจัดข้าวเรามีแคบหมูมีไส้อั่วข้าวเหนียวข้าวเช้าแวะตลาดได้แค่นี้เองครับรอกินปลาเซียนกันมาหลายคนทีมงานมากันเป็น10นะนี่มีเนี่ยแล้วก็มีน้ำพริกเผาไหมเนี่ยกินง่ายๆตอนเที่ยงก็น่าจะมีแค่นี้นะถ้าขึ้นมาตอนเที่ยงเดี๋ยวมีตำแตงได้อยู่ครับแต่ว่าปลงปลานี่เราจะย่างเราก็มีเตาให้ย่างล้างไม้ล้างมืออย่างเก็บข้าวก่อนครับผมโอ้ครบกันครบเคบเฮ้ยผู้เขื่อนมันใหญ่จริงกว่าไม่รู้จะเจอปลาฝูงปลาก็เลยทำมาซื้อปูเนาะนี่มาดูขึ้นนี่นี่ง่ายง่ายนี่เดี๋ยวเข้าในมาเอานะเข้าในดีกว่าเป็นโมงเลยเข้าในเอาเอาดีกว่าเนี่ยกดอะไรเนี่ยติดมาเนี่ยไป FC เดี๋ยวพร้อมจะลงเรือกันนะครับเดี๋ยววันนี้หมายเด็ดนะกับทริปการมานอนที่นี่ลองติดตามดูว่าภารกิจวันนี้จะเป็นยังไงครับมาทดสอบเรือเราเรือเพิ่งจะได้ลงเขื่อนครั้งแรกนะเขื่อนใหญ่ขนาดนี้นี่ดูบรรยากาศก่อนครับกิ่วคอหมาเนาะมันเป็นยังไงเนาะมันเหมือนกิ่วมันเหมือนคอหมาตรงไหนไม่แน่ใจครับทางลงหรอกน้ำใสมากเลยเดี๋ยวก่อนอื่นเลยมีของฝากให้เสือท็อปนะจากเพจนาตีมีเดินป่าทั้งเพจแล้วก็ทั้ง YouTube นะไปติดตามช่องแกได้เนี่ยขอบคุณครับนะสวยมากเปิดโชว์หน่อยไหมเปิดโชว์ให้ดูหน่อยมีนาตีครับใครมีคนทักผมมาเยอะนะลองเข้าไปดูในพิมพ์ในเฟซแล้วก็พิมพ์ในอันนี้เลยครับ YouTube เลยนะใครอยากได้จะเอาแบบไหนก็มีเดี๋ยวแกกำลังจะส่งมีสเต็กให้ลุงเด่นอยู่เห็นว่าไปช่วยน้ำท่วมเยอะก็เลยจะเอาฝากให้ท็อปโมโต1เล่มน
ด้ามโคตรสวยเลยอ่ะอันนี้สวยกว่าของผมอีกด้ามอันเนี้ยเป็นด้ามไม้ไผ่แบบสวยมากนี่แล้วนาตีก็ฝากมีดแร่สเต็กโอ้โหอันนี้สวยโอ้ลองถือให้หน่อยนะลองเปิดลองดึงเอาให้ดูเลยสิในนี้โอ้โหอันนี้มีดแร่สเต็กลุงเด่นครับมีที่เหน็บเอวอย่างดีเลยนะนี่ใครสนใจทักพี่แกไปได้นะไหนท็อปโชว์หน่อยโชว์ท่ามันก่อนฝักก็สวยฝักสวยนี่ดูโอ้โหสวยมากลองชักมาดูมีแบบกรีดไหมมีอะไรคมๆไหมสามารถเฉือนแบบกระดาษ A4 เนี่ยเจ้าของเขาโชว์แบบโอ้นั่นมันอันนั้นมันง่ายไปกระปาดกระดาษโอ้โหคมมากโอ้โหสุดยอดไหมขอบคุณใครอย่าเถียงผมบนเรือนะใครอย่าเถียงนะมีดลาบครับมาวันแรกนี้ฝากนาตีนะครับจ้าสุดยอดครับชอบได้ของฝากแล้วผมก็ได้มีดสเต็กนี่ติดเอวแล้วชอบลองถ่ายให้ดูหน่อยดินี่เวลาจะเดินทางเนาะแล้วก็โอ้โหตรงนี้มีตัวล็อกเข็มขัดอย่างนี้ด้วยเห็นไหมโอ้เข็มขัดทำไมโรงเรียนทำไมปิ้นอย่างนี้แล้วก็นี่แล้วก็ล็อกแก๊ปเลยโอ้โหดึงมาก็เอวเลยนะเฮ้ยกินสเต็กคมมากไม่อยากจะใช้โอ้โหเหมาะเลยครับไปโอ้นี่เป็นนะโอ้นะเดี๋ยวเราเคลียร์ของแป๊บนึงก่อนไปไปหาหมายแล้วครับไม้สวยเลยนะเนี่ยไม้สวยแต่ว่าแดดก็สวยตามนะดูหน่อยสิผมเขากำลังมาใหม่เนี่ยโลนั่งอยู่อ๋อตะกี้ไก่ลงไปกันเนาะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอันนี้เนี่ยผมกดรีโมทเหรออ๋อโอ้ไอ้เพิ่นไปใส่กันตกป่า มืออาชีพ พวกใส่หมวกนี่มันมือสมัครเล่นที่เหลือสมัครเล่นหมดนี่ใส่มากกว่าคนน่ะโอ้มองไปโอ้จริงหรือเปล่าเนี่ยดูโอ้โหเอาเหยื่อเขาไหมปัดโทษเดี๋ยวเขาดูหน้าพี่คนไหนทำไมเจ๋งจริงเลยอ่ะพี่หนึ่งบันเทิงโอ้พี่หนึ่งบันเทิงบันเทิงของแท้นะเนี่ยเดี๋ยวไหนเขาจับดูตัวดูเลยโอ้เด่นไส้มันใหญ่นะโอ้เดี๋ยวเราก็ได้นี่ไซส์แบบสวยมากครับครึ่งถังแล้วน่ะแล้วมัวไปเล่นไหนกันมาเนี่ยไปเลยเข้าใจไอ้ท็อปไปนี่พาไปเล่นไหนมาเนี่ยเขาพาจนจะหมดบออยู่แล้วโอ้ของแท้ไปโอ้ซุ่มเลยไอ้ซุ่มนะนี่มาเคลื่อนแบบนี้เห็นป่ะซุ่มลึกอ่ะลึกอ่ะซุ่มลึกอ่ะเดี๋ยวมาเมื่อนี้เดี๋ยวจะได้ซื้ออย่างนั้นเลยนะไกด์เขาเนี่ยดีเนาะนั่งอยู่นั้นไม่ต้องไปหมุนเลยเนาะกดซ้ายกดขวาไปเองเลยเนี่ย
เข้าใจครับเย็นเย็นใจเย็นอย่างเดียวคนได้เขาจะกลับบ้านก็ได้แล้วน่ะเขาได้เยอะแล้วน่ะเขาไม่กลับอันนี้ยังไม่ได้สักตัวเลยเดี๋ยวใช้นี่ยังหมดหัวเลยครับนอนแปรแล้วกันนี่หัวเต็มรถเลยครับครับโอ้เข้าใจเข้าใจครับเปลี่ยนเหยื่อเปลี่ยนเหยื่อนี่นี่เดี๋ยวใช้ตัวนี้เออของผมก็มีนี่นี่ไงเดี๋ยวก่อนสิสีชมพูนี่ชมพูเออเห็นเขาได้สีชมพูจะเอาเปลี่ยนสีชมพูได้เหรอผมมีอยู่แล้วเห็นเขาสีชมพูทุกคนเปลี่ยนเป็นสีชมพูหมดแล้วแต่อ่ะโอ้กระสุนไซส์7ขีดนะ6 7ขีดครึ่งโลขึ้นเกือบโลน่ะโอ้มาเข้าหมายแล้วครับพี่เขากลับบ้านแพ้เป็นผมพอแล้วคะแนนละกลับไปนอนก็นั่นแหละก็ทีมงานเราเนี่ยแหละแต่พูดถึงได้แค่นั้นเขาก็พักได้แล้วไงเขามาก่อนเราเพิ่งลงเรืออ่ะช่วยกันตีกันครับมาเปลี่ยนเหยื่อเป็นสีชมพูดีกว่า สีเหลืองสีทองอะไรไม่เอาละสีชมพูกินดีเอาโอ๊ตีโอวางเดนเอาทำงานบ้างดิเอาทำงานอ่ะเดี๋ยวเออเดี๋ยวก่อนเป็นในวางนี้นะเอาเล็กผมดีกว่ามั้งนี่ใหญ่ไปเอาเล็กก็ได้โอเคเดี๋ยวเขาดูโอ้ปลาตัวแรกลุงเดนมาด้วยนี่ขับหาแล้วครับกระสูบไซส์สวยครับไซส์สวยโอ้ทุกคนมาจากเชื่อกันทุกคนมาจากเชื่อแม่ไตเดนนี่ตัวแรกครับแห่งหมานครับมาแล้วนี่โอ้อันนี้เป็นกระสูบข้างดำเนาะสูบขีดครับสูบขีดนะแล้วก็คันเบ็ดผมเล็กเนี่ยมันกินมันแล้วมันแบบมีอารมณ์แบบรวบมากหมานอ่ะเดี๋ยวทำเส้นหน่อยดีป่ะเดี๋ยวผมหมานนะเนี่ยไม่ได้แห่ตาเนี่ยของจริงครับเนี่ยระวังเนื้อเสียวตัวแรกแห่งหมานเราใช้เหยื่อปลอมไปหลังเดี๋ยวด้วยก็เนาะตัวไซส์สวยเลยเนาะนี่ครับโอ้หมานเมื่อกี้เห็นปลาพี่เขาแล้วแบบมีกำลังใจขึ้นเยอะมีกำลังใหญ่ขึ้นเยอะก็ผมอาจจะไม่ถ่ายคลิปตลอดนะฮะของตัวใหญ่ไงเอาใหญ่ไปไงใหญ่เอามีรองไอ้เยอะใหญ่ปลาใหญ่แล้วเนี่ยใช่ใหญ่ใหญ่ก็ปลาใหญ่มันลงไว้แล้วไหมใหญ่แล้วมั้งรูปีโอ้มาคนเดียวครับเนาะโอ้มี4ถังเลยเหรอ4ถังครับเกือบมาป้อใส่เลยเนี่ยฮะเดินจำผมได้ในสมัยไปเวียงแหงวะล่ะแต่จำได้อยู่ไหนเนาะที่ว่าสั่งจะไข่เม็ดไปฮะนะอ๋อตะไข่เม็ดนะครับไม่เดียวผมมีอะไรครับหน้านี้หมดแล้วเนาะต้องหน้าหนาวเนาะปลาโทอุปกรณ์ยังไงนี่มาคนเดียวนะพี่เขาพี่หนึ่งมาจากเวียงแหงโอ้โหตัวใหญ่มากเพิ่มบาลังเกียร์ตัวน้อยแล้วก้นห้วยนักขนาดไหนก็ไม่ได้มันจะมีแหลมนี่มันจมน้ำครับพี่เรือผมขอไปขี่เรือไปดีกว่าได้ครับเชิญเลยนี่ให้ดูโอ้มาคนเดียวนะเนี่ยมาแป๊บเดียวเองเนี่ยแต่ถ้าตัวไซส์อย่างนี้หมดแล้วครับเนี่ยดูไอตัวนี้ล่าสุดก่อนครับตะกี้ก่อนแต่แม่นเยอะมากเลยวันนี้ทำไมให้ตัวใหญ่ครับเฮ้ยครับดูนี่ครับปลากระสูบกินสลับกันน้อยจึงใหญ่นะครับเออน้อยจังนะสะใจมากท็อปเพิ่งลงเรือใจเย็นๆไปแล้วเปลี่ยนไตด้วยครับผมขอใช้สิทธิ์เปลี่ยนไตหมดแล้วอ่ะพี่ตารถมาขอสอนทางนี้มีก่อนครับจะไล่ปิ๊กเลยครับมาไล่ปิ๊กนะครับอยู่บ้านโอ้โหกินคอกิ้วข้อหมากิ้วข้อหมาพอมาถึงเพ่สู้เกินไปกว้างผมได้ว่ะกำลังลงเรือใจเย็นๆไปแล้วไปขอบคุณครับแต่เดี๋ยวลองเข้าไปพอทางในมันจะมีแหลมที่ประเดี๋ยวน้ำมันท่วมเนาะแล้วเป็นยาแห้งๆอ่ะอันนั้นตัวน้อยขึ้นไหลกิ่งปลากระจกอยู่ตามข้างหน้าเอาตัวใหญ่ของตัวนี้ก็โอเคนะครับตัวใหญ่เนี่ยตามแหลมมันเนี่ยครับมันต้องไปเข้าเวิร์กมันตีมันต้องสีใจใกล้ๆไปเราออกไปแล้วยังมาดูป้าเขาอิจฉาไปแล้วไปแล้วพ่อไปแล้วเข้ามาก่อนครับไอ้นี่บอมีครับบอกสอนแล้วนี่มีก็ครับผมจะส่งคนๆนึงครับเจียงไฮ้ละเออไปเป็นแห่งไป
ผมมาดำปลาไปเดี๋ยวก็ได้กำลังลงมาอยู่เออเห็นไหมใหญ่ๆตัวใหญ่เนาะใหญ่ๆมาถึงกี่โมงครับมาถึงนี่เกือบ10โมงแล้วก็โมงฝ่ายส่วนมากเขาจะเป็นกระดีสีชมพูนะใครมาใครจะเอาสีอื่นมานะสีชมพูเนี่ยไหมโอ้น่าหาไปก่อนไปอีก10นาทีไม่นี่นะก็ขึ้นรถเมย์กลับขึ้นรถเมย์นะครับคุณได้สิทธิ์ขึ้นรถเมย์สงครามยังไม่จบผมว่ามันน่าจะจบแล้วมันจะเที่ยงแล้วครับยังครบลง 11:30 น.แล้วโอ้ยเมื่อกี้ไปลอมเรือไปรถบัสอยู่ไหนวะเดินครับรถตู้มาจอดได้กันนะครับครับรถตู้มาค่ะครับเค้ารถเมย์น่ะตอนมารถตู้ครับตอนพี่รถเมย์โอ้เวลาอยู่นี่อ้างขนาดละกิ้วข้อหมาผมไปไหนนี่เหมือนกิ้วข้อหมาอ่ะไม้มันได้สักตัวเลยนี่ผมมาเสียน้ำผงเอาแล้วปากดอ่ะก็น้ำผงเนาะยังปล่อยน้ำไปสองวันครับแค่ติดหน้าถ้าจะม่วนกว่านี้ครับกำลังเริ่มจะรวมฝูงแล้วครับครับครับถ้ารวมฝูงหมดนิดนึงเนาะมาช่วงฝูงขึ้นเนาะลมมันยังไม้ไหนไม้นั้นเลยโอ้ขนาดนั้นเชียวนะทับเอาทับเร็วถ้าอยากจะนั่งรถเมล์ก็เข้าใจอ่ะไตเด่นยังได้ตัวแล้วนะแต่ว่าไตเด่นตัวเล็กมากลูกกันลองดูสักไม้สักไม้ด้วยดูเขาตีก่อนเพื่อจะให้จังหวะกล้องจับได้สักตืดหนึ่งเฮ้ยมาแล้วใช่ๆลบไปโอ้ใจเย็นตะวินเด่นเดี๋ยวตะวินไว้เดี๋ยวตะวินโอ้กูเดี๋ยวทับตักก่อนผมขอถ่ายมาแล้วเว้ยโอ้ได้ขี่รถตู้ครับโอเดี๋ยวเปิดแอร์ให้โอนอนเย็นๆเลยครับวันนี้โอได้ขี่โอได้นอนในรถตู้ครับทับเดินกลับระวังใส่ดีอื้อโอ้เดี๋ยวเขาแบ่งเก็ตกินได้ยังไงเนาะเอาหางไปเดี๋ยวได้หางอยู่ครับใจเย็นถ้าผมได้มันก็ไม่หาไงเอ๊ะถ้าผมได้มันก็หาผมต้องมาได้ป่าอ่ะมันจะได้เป็นคอนเทนต์ดีกว่าดีๆหน่อยไม่น่าจะใช่นะผมว่าเล็กผมครับเดินจับเลยใสดีครับใสดีครับโอ้นี่อันนี้คือกล้องจับได้แบบเต็มๆตั้งแต่ตอนตีเลยนะอันนี้คือนี่โอ้โหใสนี่เกือบโลเนี่ยใส่โลเลยครับเนี่ยเนี่ยนี่ครับคุ้มค่ากับการเดินทางตื่นตีสี่มาครับอย่างน้อยก็ได้สองใจเย็นๆนั้นเราเพิ่งจะเริ่มเราอยู่นี่เป็นอาทิตย์ครับนี่สุดยอดวนอยู่แถวนี้เนาะปีเนาะมันอยู่ตรงป่าหญ้าจริงๆอ่ะเอาเถียบเอาเถียบก่อนเนาะไม่ใช่เถียบของผมอ่ะอันนี้อย่างน้อยก็ได้นั่งรถตู้อยู่นะถ้าไผ่ถ้าชอบไม่ได้ขึ้นนั่งรถมีแต่เดี๋ยวไปส่งเมฆขจานนี่เอาไปส่งเมียงปลาเป้านี่ผมมาเครื่องดีเซลไม่รีบพวกป่ามันจะเสียมันไม่สดเตรียมตัวขี่รถมีแล้วกันดูปะรถไอ้เซียนวิกหน่อยเซียนวิกออกมากี่โมงครับสวัสดีครับเซียนวิกกับทีมงานเนื้อไอเนื้อสวัสดีครับออกมาตีซองไปมั้ยจ๊ะออกมาตีสามหลังจากไปช่วยคนมาก็มาช่วยปลาต่อครับเรามาดูหน่อยพี่มือโอ้โหนี่ไซส์สวยๆกันทั้งนั้นโอ้โหตัวแดงด้วยตัวแดงด้วยหลายตัวอยู่เนี่ยป่ามันเมาครับเนาะเจอควายแดงนี่ทีมงานเชียงไฮ้หมดนี่เนาะบอกป้าคนลำปางเลยจะป้าเข้าทางไหนบ้างครับครับมันหมานกันครับนี่โอ้โหเยอะเป็นยาแก้เมาครับน่ะแก้เมาเรือนี่เอาเสียนนี่โอ้ยน้อยกว่าผมโอ้ช่วยหน่อยนื้อถือของควายนี่เป็นยังไงกระสูบหลวงครับกระสูบที่นี่คนละอย่างกันเนาะคนละอย่างครับวิกกลับกี่โมงก่อถ้ากลับบอกเนอจะมีคนไปขึ้นรถเมล์ตีเวียงปลาเป้าใครนี่จะชกมีดนะชกมีดตาเขียวเลยม่านด้วยระวังมือหนีบนี่เนี่ยฝนขาแจ๋ทับ
ใส่ทำผมไปรีบผมไปรีบผมไปรีบไปรอดถ้ามีใครจะพิกมีเรือมีรถมีบอกกับบอกกิมครับเนี่ยจะมีคนใครพิกบ้านนี่คนกับด่วนได้หมายกันแล้วครับวันนี้มันยังนะนกครับไก่ปลานกยูงห้องชนีด้วยเขาได้ตัวใหญ่ไปเขาเป็นสีชมพูกันนะเหยื่อนี่เหยื่ออ๋อโล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 โอ้ตัวมาแล้วมันเขามันกินตลอดอยู่บางคนเขาก็กลับไปพักกันเขาบอกว่าช่วงเที่ยงเนี่ยมันไม่กินความขยันนกกระจอกนกที่ตื่นเช้านี่ย่อมอะไรระวังเนื้อเอาลิ้นเนื้อช่างโอครับช่างโอต่อมาในเรือหน่อยเดี๋ยวมันตกเลยว่าอย่าแปลพฤกรรมใส่สวยครับใส่สวยงานมาได้แหละระวังปักตีนโอ้มาเลยกลางหลังคากันแล้วครับตอนนี้เก็บหรือยังเก็บเสื้อผ้าหรือยังยังอีกนะยังไม่เก็บเสื้อผ้าอีกยังไม่เก็บเสื้อผ้าอีกครับยังไม่ถึงคิวเดี๋ยวจะไปส่งแล้วเนี่ยมันไม่ไกลนะ40โลเองไปไอ้แม่ขาจานเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นฝั่งมานะครับนะก็โอ้เดี๋ยวเขาส่งท็อปกลับบ้านแล้วนะก็ค่อยเดินเนอะเดี๋ยวเอากล่องลังนั่นก็ได้ใส่ผ้าห่มเนี่ยเดินค่อยๆเดินไปเดี๋ยวจะมีรถโดยสารอยู่ปากซอยนี่นะคือรู้หน้าที่มากนะครับชวนมาแล้วไม่ได้ปลาก็ต้องเดินกลับงี้นะไปก็ค่อยไปจุกดีครับท็อปนะก็ค่อยไปเด้อโชคดีครับโชคดีครับไปเดินทางเดินกลับบ้านสบายสบายเด้อไปเอาน้ำสักขวดหนึ่งไหมเอาน้ำสักขวดหนึ่งไหมลืมของไงลืมของวะลืมไหมของลืมวะแค่ไปส่งนะเบ็ดเมาแล้วเนี่ยเดินไปเดี๋ยวก็จะมีใครขับรถผ่านก็ขอขึ้นเขาแล้วบอกไปสถานีขนส่งแม่ขจานแล้วก็นั่งรถปิ๊กแม่สายไปลงตะเคียนคู่เชียงรายแล้วก็ปิ๊กแม่สายเนอโอ้อันดูแต่โอ้พอแล้วเล่นมีดเล่นมุกคุ้มค่ามีดพี่เขามากเลยเนี่ยนี่ไต่มาได้ป่าสักตัวครับมาให้อภัยแล้วมาเลยอย่างน้อยก็ได้กลับมาเราจะมาเอาเครื่องครัวเมื่อกี้ได้หมายป่ากำลังเข้าครับกระสูบกำลังแบบยังหนักนะเดี๋ยวเรากลับไปนี่จัดกันเต็มแน่นอนครับวันนี้ท็อปโมโต้กำลังจะมาเปลี่ยนเพื่อท่องมาเปลี่ยนยังเปลี่ยนอาวุธลับวันนี้เรามาเอากับเตาแก๊สเอาครัวครับเดี๋ยวเราจะไปต้มยำปลาอยู่นู่นเลยอยู่ในเรือเลยนะจัดกันแซ่บๆอู่ปลาเดี๋ยวจะพาไปดูว่าปลามันกระสูบมันตีใหญ่ขนาดไหนนะนะโอ้โหแบบตุบตับนี่ไม่เคยเห็นอย่างนั้นเลยครับโอ้เลิกเก็บของเก่าขายแล้วครับครับทำไมเสียงอย่างนั้นอ่ะหนักครับอ๋อคุณเสียงมอนหูนะครับนะเอาใส่รังไปเล่มดีกันครับง่ายดีนี่พักเบรกนะเมื่อกี้โอ้ปลากำลังเยอะครับเดี๋ยวทีมงานเรากลับมาประมาณสักสี่โมงเขาบอกมันจะแบบปลากำลังขึ้นนะครับเราเจอหมายแล้วเมื่อเช้าเรามาถึงเราไปเข้าผิดหมายเนาะไม่เห็นพี่เขาแต่ละคนเขาขับเรือออกตอนเรากำลังจะเข้าไปไงตอนนี้เรารู้หมายเดี๋ยวเราจะไปเฝ้าหมายไว้รอละกำลังตุบตับอยู่นุ่นเด่นก็เปลี่ยนสายเบ็ดนะแล้วก็มีทีมงานตามมาจากอำเภอแม่สายครับนู่นนะเดี๋ยวพาไปดูเลยเหรออะไรนะเบ็ดอะไรนะท็อปลอกเขา20,000อะลอก20,000กว่าคัน17,000คัน17,000โอ้ทีมงานเราใจถึงพึ่งได้ครับตามมาจากแม่สายเลยนี่ลอกเขาตัวละ20,000กว่าปลาโทษอันนี้ก็ยังหูเหมือนกันครับเนาะเอาอุปกรณ์ได้หลักแสนไหมเนี่ยในตัวเท่าไหร่นะแต่ลืมไปวงการนี้เขาบอกที่บ้านตัวละ200ตัวละ50บาทเองใช่ครับตัวไม่กี่บาทนะวงนี้ก็ประมาณสักเท่าไหร่2,000วงเขาเรียกว่าวงการนี้หลอกลวงปลาหมดแล้วพวกนี้ทีมงานหลอกลวงปลาไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้อยู่กับครับนี่เจ๊ครับเจ๊ครับจะมาตามมาจากแม่สายอันนี้ก็ไปลากดินน้ำท่วมทุกวันเขาเรียกแม่สายเนาะเขาเรียกว่าอันไงเปาะ
ปลาฮะทุกคนนี่ชอบขนาดของผมตัวลอยอ๋อแล้วลองดูชั้นล่างเขามีอีกไหมครับเพราะว่าอันไหนแพงสุดอ่ะเนี่ยคู่นี้ก็เกือบพันแล้วฮะสามตัวนี้ก็พันกว่าบาทแล้วสามตัวนี่พันกว่าเลยครับเฮ้ยบอกที่บ้าน30ไม่ใช่เหรอที่บ้านบอกที่บ้านว่าตัวละ30มาถึงที่นี่3ตัวพันกว่าแล้วผมว่าจะขอซื้อต่ออีกอันไหนนะลอกตัวลอกตัวเท่าไหร่มันเกี้ยวบอก 20,000 กว่าลอกเบียดที่อันละ 20,000 กว่าเหรออันนี้ชุดเที่ยวทั่วไทยนะฮะนี่ชุดเที่ยวทั่วไทยของเขาคืออะไรเนี่ยมันคือชิมาโน่อะไรเนี่ยสเตลล่าสเตลล่านี่2มือนึงเท่าไหร่ครับนี่นี่ปี18ตัวซื้อใหม่ๆดูประมาณ 22,000 ครับแต่ตอนนี้มันถึงนะน่าอยู่ 17,800 สเตลล่าปี18สเตลล่าตอนนั้นซื้อมา 22,000 ปัดโทไหนดูดีกว่านี้อันนี้บอกที่บ้าน220ใช่ไหมครับตัวนี้เมียเป็นคนโอนเลยครับโอ้เมียจ่ายให้มีกับเมียคนละ 2-3 ตัวเนี่ยเมียก็ตกปลาแล้วในคันเท่าไหร่นะคันเนี่ยเดี๋ยวดูคันก่อน 2,000 กว่าบาทคันนี้ไม่แพงครับ2,000กว่าก็แพงอยู่อันนั้นเท่าไหร่ละ 70,000 ยูโลกนี้3ตัวนี่ 50,000 นะครับถึงครับปุ้ยเรื่องของแพงเนาะปลาไม่ใช่กินอย่างเงี้ยปลาไม่กินเหมือนกันนะอันนี้นี่กี่หมื่นเนี่ยครับถึงหมื่นไหมครับเนี่ยพี่พี่นักตกปลาเนาะน่าจะเกินอะมันเราเปิดดูข้างล่างอย่างนี้ดิโอ้มีแต่ของดีวะอะไรไม่รู้เนี่ยดูเหมือนจะถูกนะแต่คนวงการเนี้ยเดี๋ยวเราก็มอมมันแล้วเราก็เอายากใช่ไหมขออย่างอื่นได้ขออุปกรณ์ตกปลาเนี่ยยากไอติชโดอะปลาอะไรเนี่ยลิโต300กว่าละ450ตัวนี้นะเออตัวละเอาไปซื้อปลาชโดไม่ดีกว่าละ นี่เดี๋ยวต้องตามดูรอเรือมาประกบข้างนะครับเดี๋ยวเรารอหมายประมาณ4โมงจะให้แดดล่มลงตกนิดนึงแล้วเมื่อกี้เราก็มาขนของนะครับเป็นเครื่องต้มยำเครื่องคือปลาเรามีแล้วตอนนี้3ตัวใหญ่ๆแล้วแหละเราก็จะต้มกินก่อนปลาที่เราได้คนละตัวนะเออไม่ใช่นะท็อปจะเดินกลับไป ไต่ท็อปไม่คุ้มค่ามีเดี๋ยวพี่ตีมีเดินป่าเขาจะขอคืนนะยังไม่เอาจริงเดี๋ยวก่อนครับอ๋อน้องเอาไปก่อนเด็กๆคนนั้นเด็กคนร้องเพลงทีหลังจะดังกว่าใช่ไหมคนนั้นเด็กๆอืมเดี๋ยวต้องรอดูครับปลากันนี่นี่ปลาโอ้ป่าอย่างครับนี่ไม่อยากจะเปิด24ตัวฮะป่านี่เย็นนี่นะกินปลาก็กินปลาสักหน่อยบ่โอ้โหโอ้ทีมงานเราเป็น FC อยู่ตอนเนี้ยแค่ลอกเขาแล้วก็ดีใจแล้วนะมันมีแพงกว่านี้อีกไหมอันนี้ไม่มีแพงกว่านี้อีกไหมครับนี่20,000กว่านี่มีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเมียจะรู้อ่ะ20,000กว่านี่ผมไม่กล้าซื้อแล้วตายแล้วนะแต่ว่าอยู่วงการนี่พูดยากเนาะเดี๋ยวโดนป้ายยานี่ก็ทีมงานพี่เขาก็ตามมาจากแม่สายสองคนไอ้สวัสดีครับกับอันยังกว่าขั้นนี่แบ็คในอันไหนหลอกง่ายอันไหนครับเนี่ยนี่แพงไหมของพี่แพงไหมแพงครับบ่แพงกันตัวไหนครับอันนี้บ่แพงกันตัวไหนโอ้ใส่มีทุกกับบอกได้ไหมถ้าบอกไม่ได้ไม่เป็นไรนะ 8,000 8,000 โอ้บอกที่บ้านเท่าไหร่800นี่ 8,000 อันนี้อะไรครับเนี่ยที่นั่นอัลทาเลสครับอัลทาเลสอัลทาเลส 8,000 ครับไม่มีรอยเลยนะอันนี้คันกับเบ็ดนี้หมื่นหนึ่งได้ไหมได้ครับมือหนึ่งนะโอ้โหวงการนี้เข้าง่ายออกยากเลยให้โดนอยากโดนป้ายไหมไม่เอาอะพอละเอาอะเอาอัน600 700พอละขายข้าวสำรับราคาย่อมเยาฮะไม่ไหวครับแค่เรือผมก็ซื้อมาตั้ง40,000แล้วอะเรือ40,000เอ้ยถูกนะถูกนะถูกได้ดีด้วยขอไปได้ขอไปเนี้ยโอ้เจ็บปะFC เขาให้ผ่อนด้วยเขาบอกให้ไปช่วยน้ำท่วมเขาเลยลดราคาให้พิเศษดีอยู่นะตอนแรกคุณห้อง 60,000 ก็ตอบไปแล้วครับเดี๋ยว EP หน้ารอติดตามภารกิจตามล่ากระสูเพื่อนกิวคอหมาใน EP ต่อไปนะครับมาลุ้นกันว่า EP ต่อไปจะได้เยอะขนาดไหนนะครับเราเชื่อหมายนะครับนะลุยกันครับ